ใครที่ไม่รู้ว่ามาพิษณุโลกแล้วจะกินอะไรดีฟังทางนี้ค่ะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูมาแนะนำเป็นเมนูที่พัฒนาและคิดค้นมาจากอาหารพื้นถิ่นจังหวัดพิษณุโลกทำจากวัตถุดิบพื้นถิ่นของจังหวัดและมีเทคนิคการทำที่พิเศษเป็นเอกลักษณ์แถมมีรสชาติอร่อยตามแบบฉบับของคนพิษณุโลกมาแนะนำกันค่ะห่อหมกปลาถือเป็นอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดพิษณุโลกมีมาตั้งแต่ในอดีตปัจจุบันได้ถูกนำมารื้อฟื้นและหาเอกลักษณ์โดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์และคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ดึงเอาวัตถุดิบชั้นยอดของจังหวัดพิษณุโลกคือเนื้อปลาแม่น้ำท้องถิ่นตามธรรมชาติหลากสายพันธุ์ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่มาผสมผสานในสัดส่วนที่เหมาะสมแถมเครื่องแกงสมุนไพรที่นำมาใช้ก็มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์อีกด้วยค่ะและจุดเด่นใช้กรรมวิธีแบบโบราณนั่นคือเทคนิคการฟาดปลาทำให้ห่อหมกปลาฟาดของพิษณุโลกมีเนื้อแน่นเนียนเด้งหนึบได้คุณค่าทางโภชนาการที่ดีและสามารถนำมาสร้างสรรค์เป็นเมนูที่มีเอกลักษณ์ประจำจังหวัดได้อย่างหลากหลายซึ่งวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะพาไปทัวร์ร้านอาหารในจังหวัดพิษณุโลกที่มีเมนูห่อหมกปลาฟาดกันจะอร่อยแค่ไหนไปชิมกันค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์อยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับแล้วก็มายืนอยู่ที่หน้าฟ้าไทยฟาร์มนะครับเป็นร้านเด็ดร้านดังคู่เมืองพิษณุโลกมากว่า35ปีเลยนะครับคุณผู้ชมครับจุดเด่นของร้านนี้นะครับคือการนำวัตถุดิบท้องถิ่นหลากหลายของจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยมาทำเป็นเมนูได้แสนจะอร่อยนะครับแล้วก็ที่สำคัญมีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยนะครับอย่างเช่นเมนูปลาฟาดนี่แหละครับคุณผู้ชมครับทางร้านก็ได้เอามาปรับเป็นเมนูใหม่ของร้านนี้นั่นก็คือเมนูที่มีชื่อว่าเมี่ยงปลาฟาดครับคุณผู้ชมเราไปชิมกันดีไหมผมว่ามันต้องน่ารับประทานแน่เลยครับคุณนุ๊กฟ้าไทยฟาร์มของเธอนี่ใหญ่โตมากเลยนะขอบคุณค่ะอาจารย์มีคนเขาบอกว่าเมนูที่เนี่ยจานที่อร่อยอร่อยดังๆส่วนใหญ่จะเน้นสุขภาพทั้งนั้นแล้วก็จะมีกลิ่นหอมของส้มซ่าเธอชอบใช้ส้มซ่าจานนี้ใส่หรือเปล่าใส่ค่ะอาจารย์นี่เขาเรียกว่าชื่อเมนูว่าอะไรอ่ะยำเนื้อปลาส้มซ่าค่ะยำเนื้อปลาส้มซ่าขายดีมากเลยใช่ไหมขายดีมากค่ะขายดีมากมากเลยแล้วเราเห็นได้ข่าวว่าเธอเอาปลาฟาดเนี่ยมาพัฒนาเป็นเมนูใหม่ของฟ้าไทยฟาร์มมันคืออะไรคะเมี่ยงปลาฟาดค่ะเมี่ยงปลาฟาดอยู่ในนี้ใช่ไหมในนี้เลยขอดูนะคะค่ะอาจารย์อุตายแล้วดูสวยงามอลังการมากคิดยังไงเธอถึงเอาปลาฟาดเนี่ยมาทำเป็นเมี่ยงล่ะตอนนี้ที่ร้านนะคะก็จะพยายามให้ความสำคัญกับเมนูท้องถิ่นนะคะแล้วก็พยายามคิดค้นสูตรอาหารใหม่ๆที่เป็นอาหารสุขภาพค่ะแล้วตัวปลาฟาดเนี่ยเขาใช้ปลาแม่น้ำในจังหวัดพิษณุโลกค่ะอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นปลากดคังปลาตะเพียนขาวแล้วก็เป็นปลาอื่นๆปลาเล็กปลาน้อยอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วส้มซ่าเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งในวัตถุดิบที่ชื่อดังของจังหวัดพิษณุโลกและดีต่อสุขภาพมากๆเราก็เลยเอามารวมกันเป็นเอกลักษณ์ของร้านฟ้าไทยฟาร์มค่ะเป็นเมี่ยงปลาฟาดค่ะแล้วค่ะแล้วที่หั่นๆนี้เป็นส้มซ่าใช่ค่ะอันนี้คือส้มซ่าค่ะแล้วเวลาทำนี่ยากไหมคะที่จะออกมาเป็นเมี่ยงแบบนี้ค่ะไม่ยากเลยค่ะเพราะว่าตัวเนื้อปลาฟาดเนี่ยนะคะเราก็แค่เอาเนื้อปลาไปผสมกับพริกแกงซึ่งพริกแกงเนี่ยก็ใช้วัตถุดิบที่มาจากท้องถิ่นเหมือนกันนะคะอาจารย์แล้วเราก็เอาไปนึ่งค่ะพอนึ่งเสร็จปุ๊บหั่นเอามาทานเป็นเมี่ยงได้เลยค่ะอ๋อก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยตายคุณผู้ชมที่กำลังชมอยู่อยากจะไปทำรับประทานเองก็ไม่น่าจะยากนะไม่ยากเลยค่ะแต่ถ้าอยากจะอร่อยคงต้องมาชิมต้นตำรับที่นี่วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ขออนุญาตชิมได้ไหมคะเชิญเลยค่ะอาจารย์เอาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันนะกว่าชิ้นหนึ่งนะคะขิงนะคะใส่ปลาฟาดชิ้นหนึ่งโอ้อยู่นี่ไงเนื้อปลาฟาดส้มซ่าส้มซ่าชิ้นหนึ่งนี่แค่แบบปอกส้มซ่าก็น้ำลายสอแล้วนะในตัวน้ำยำเราก็ผสมน้ำส้มซ่าในนี้นะคะใช่ก่อนนะคะถืออันนี้รอไว้เลยนะคะน้ำเมี่ยงเราก็ลดไม่จัดมากใช่ไหมคะจัดค่ะ
perfect พอชิมเสร็จแล้วคุณผู้ชมครับเนื้อปลาฟาดมีความแน่นแล้วก็รู้สึกเด้งๆด้วยนะมันเข้าปากเสร็จแล้วมันมีความเด้งๆอร่อยมากและกลิ่นของน้ำพริกแกงมันก็ไม่แรงจนเกินไปมันรวมกันเสร็จแล้วมันดูกลมกล่อมเด็กๆสามารถรับประทานได้นะครับมันไม่ได้เผ็ดมากเลยและยิ่งรับประทานคู่กับน้ำจิ้มที่มีความหอมของส้มซ่าด้วยแล้วโอ้โหมันยิ่งอร่อยนะกลมกล่อมมากเลยใครที่แวะมาพิษณุโลกนะครับสามารถแวะมาชิมเมี่ยงปลาฟาดได้ที่ร้านฟ้าไทยฟาร์มนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาของฝากติดไม้ติดมือหรืออยากลองทำเมนูแสนอร่อยจากปลาฟาดในฉบับของตัวเองสามารถสั่งซื้อเนื้อปลาฟาดได้ที่จุดจำหน่ายต่างๆในจังหวัดพิษณุโลกตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอได้เลยค่ะและใครที่เป็นสายขนมหวานอยากลองชิมขนมแสนอร่อยอย่างบัตเตอร์เค้กลูกตาลทำจากเนื้อตาลของดีอำเภอวัดโบดจังหวัดพิษณุโลกซึ่งอาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นผู้คิดค้นสูตรและถ่ายทอดให้กับผู้ประกอบการในจังหวัดนำไปผลิตเป็นของฝากคู่เมืองพิษณุโลกทางร้านก็มีบริการจำหน่ายอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของรายการเต็มปากเต็มคำแล้วนะครับคุณผู้ชมติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับอย่าลืมนะครับช่อง Workpoint กดหมายเลข23เวลาบ่าย 3:00 น.นะครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับน้ำเปล่านี้ใส่ตอนไหนครับคุณเชฟเดี๋ยวเราให้หมูสุกไปได้พอสักครึ่งนึงหลังจากที่เราปรุงซอสลงไปในหมูรวนแล้วแล้วเราก็จะได้กลิ่นหอมของซอสข้าวต้มส่วนใหญ่หรือโจ๊กที่เรากินก็ส่วนใหญ่จะมีไข่นะในไข่วันนี้เราใช้ไข่ออนเซนก็ทอดไปเรื่อยๆคุณผู้ชมจนกระทั่งกระเทียมมีสีเหลืองนี่หมูเริ่มเหลืองหน่อยๆแล้วคุณผู้ชมดูความน่ารับประทานสิไม่ต้องถึงกับกรอบเกรียมนี่คุณผู้ชมพริกขี้หนูแบบสุกๆแบบนี้กระเทียมยังพอเคี้ยวได้ออกหวานๆปากเบิ่นแน่คุณผู้ชม